วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะพวกเรารวมกันเป็น Mindfulness Family มากเลยวันนี้ในการที่จะพูดว่าเป็นวันปลูกป่าสากลค่ะแล้ววันนี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็จะเริ่มต้นจากการที่จะเข้ารายการก่อนที่จะสอนว่าเราจะใช้ธรรมะอย่างไรให้ตัวเรารอดนะคะแต่ว่าการมีชีวิตที่ทำให้ป่ารอดด้วยก็น่าจะเป็นการช่วยปอดของโลกทีเดียววันนี้คุณแม่กับพี่ติ่งก็มองดูคนที่ทำงานนะคะอย่างที่รู้เลยว่าพวกนี้คือจิตอาสาหมดและเป็นอาสาสมัครของเราเลยนะคะตั้งแต่การปลูกกุหลาบในล็อตแรกของเราที่จะเห็นว่าเขาตามกลับมาดูด้วยปลูกแล้วยังตามดูแลนะคะนี่คือกลุ่มเดิมคืออดีตพุทธสาวิกาแนนได้ช่วยให้พวกเราเนี่ยได้ทำประโยชน์ได้โดยมีกำลังของเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่แนนได้ใช้วันอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะโดยเอาเจ้าหน้าที่ที่พักวันอาทิตย์มาอยู่กับพวกเราพี่ติ่งเมื่อเช้านี้เห็นพี่ติ่งไปตัดกุหลาบแต่เช้าเลยเจ้าค่ะค่ะวันปลูกพืชโลกเนี่ยเจ้าค่ะปลูกป่าปลูกป่าปลูกป่าสากลค่ะวันนี้เป็นวันปลูกป่าโลกก็สากลเขาก็ปลูกกันนะคะเพื่อให้เราได้เดินทางไปพร้อมกันเวลาเราน้อยคุณแม่เข้าสายเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่ต้องสั่งการวันนี้ทำเวลาหน่อยค่ะขับไปสู่ energy เดิมแล้วนะคะความดันก็อยู่ในประมาณการที่ยังทำงานได้อย่างคล่องแคล่วคุณหมอไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้เราได้มองเห็นแล้วว่าอดีตพุทธสาวิกาหลายคนมาแบบหัวยังล้นๆอยู่เลยนะคะรู้ว่าวันนี้เป็นวันปลูกป่าปลูกป่าแล้วก็ถวายเป็นการบูชาพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะอดไม่ได้จริงๆที่จะแตะประกาศมีความน่ารักอยู่หลายเรื่องพอคุณแม่จับอะไรนะคนที่ฟังอยู่เนี่ยเป็นแฟนคลับตัวจริงตัวเล็กตัวน้อยรู้แม้กระทั่งว่าคุณแม่เนี่ยชอบสีม่วงพูดไปประโยคนิดเดียวเองว่าชอบสีม่วงส่งชบาม่วงมาให้เลยใครเป็นคนทำไม่ต้องเก็บตัวนะจ๊ะสามารถยกมือได้เลยขอบคุณมากชบาม่วงก็อยากได้อะไรที่ใครมีแล้วเห็นว่ามาเยียวยาคุณยายส่งมาเลยค่ะเดี๋ยวปลูกให้ค่ะเดี๋ยวก็พูดได้อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ชอบอยากบอกว่าเดี๋ยวเราจะสั่งมาอีกสัก100ต้นค่ะประมาณนี้นะคะแค่นั้นเหรอคะมีสปอนเซอร์ถึง 2,000 ต้นนี่ค่ะตรงนี้นะคะ 3,000 ค่ะคุณยาย 3,000 พี่สั่ง 3,000 ค่ะเอวันนี้ไปนี่เลยลูกเอแบ่งเลยแบ่งกลุ่มพื้นที่เลยนะจ๊ะเดี๋ยวคุณแม่ให้เอเป็นผู้นำกลุ่มหนึ่งปลูกกุหลาบมันเวิร์กมากแล้วของเรารอดกี่ต้นคะ3,000 ต้นแรกเยอะครับเอาดีก่อนตายกี่ต้นไม่ถึง10ไม่ถึง10จริงเดินดูไม่ถึง10ไม่ถึง10นั่นหมายความว่าไอ้ต้นที่ตายเดี๋ยวต้องฝึกทาบนะต้องชดใช้ เดี๋ยวปอดแหกไม่ได้นะต้นไม้คือปอดของโลกวันนี้วันปลูกป่าปลูกป่าสากลนะคะเดี๋ยวเราแบ่งเลยกลุ่มที่เราจะปลูกทุเรียนน่ะอันนั้นน่ะขึ้นแต่ต้องระวังว่าน้ำต้องถึงเนี่ยเห็นมั้ยฮะระบบน้ำหยดมาแล้วนี่ถ้าน้ำหมดน้ำหยดมาแล้วเขาสามารถทำให้เราไม่ต้องเหนื่อยมากแล้วกุหลาบมานี่เลยค่ะมานี่เลยอ่ะนั่งบนนี้นันทวันนั่งบนนี้วันนี้เราไปรถอุกปีกแสดงว่าฐานกำลังคุณยายมาคุณยายจะชี้บอกตามจุดเลยเนี่ยนะคะทางด้านนี้เนี่ยเดี๋ยวปลูกทีหลังได้ลูกเราจะดูก่อนเรามีทั้งหมดตอนนี้ประมาณ 6,000 ต้นเรามีอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยนะคะประมาณครึ่งหนึ่ง 3,000 อตีซะแล้วเดี๋ยวจะมาอีกใน4เดือนเพราะฉะนั้นขอไปด้านหน้าก่อนเนี่ยไปนี่เลยค่ะจากกุหลาบนี้ส่งเข้านี่เลยลูกเนี่ยที่รถกำลังทำอยู่นะคะซึ่งก็เข้ามาเพื่อทำตรงเนี้ยให้มีตรงเนี้ยค่ะเป็นเรียบๆแบบนี้เลยเพียงแต่เอาหญ้าออกเข้ามาเอาหญ้าออกให้แล้วเราก็ปลูกไปปลูกนี้ต่อมานี่เลยนะคะตรงไปที่สถูปะคุณแม่ทำให้เห็นเลยว่าตรงนี้คือจะเป็นกุหลาบตรงนี้เป็นกุหลาบนะทำได้ไหมจ๊ะครับผมแต่ว่าต้นหญ้าที่มีอยู่แล้วเนี่ยยังปล่อยฝั่งนี้ยังไม่ต้องทำอะไรเอาทางฝั่งนี้ก่อนและจะเป็นถนนเดินไปใช่ไหมลูกพี่ตีกไปเลยถึงอินทรีย์ค่ะปลูกกุหลาบ
เนี่ยค่ะอันนี้เขาทำให้แล้วเมื่อวานนี้ถึงอินทรีย์เลยเหรอเจ้าค่ะถึงอินทรีย์เลยว้าวอันนี้ต้องเก็บถนนไปเดินข้างบนเอรู้นะคุณแม่มองไปแต่ที่เขาทำขั้นบันไดนี่คือกุหลาบหมดแล้วให้ระบบน้ำหยดเข้าเลยลูกถึงอินทรีย์เลยค่ะพอมองจากพระริยาธาราตรงเข้ามาปึ้งตรงนี้เป็นกุหลาบหมดเอาละเธอเลือกจากอันไหนที่เธอทำได้ก่อนเนี่ยค่ะเนี่ยมองไปเป็นกุหลาบเห็นไหมลูกเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเรามีอยู่เนี่ยเราขึ้นมานี่เลยแต่ตรงบริเวณที่เป็นพระหัตถ์ของพระองค์ท่านเป็นเส้นทางสำหรับการเดินและใช้รถกอล์ฟขึ้นได้นอกนั้นหนูไล่บันไดมาหนูทำตรงนี้ก่อนถ้าเผื่อระบบน้ำทันคุยกับโปวันลบว่าทำทันไหมถ้าไม่ทันลูกจะเอาใกล้ที่สายน้ำมีอยู่พอปลูกปุ๊บและถ้าเผื่อหนูบริหารด้วยรถน้ำได้หนูทำได้ตามปัญญาของหนูเลยโอเคไหมเธอเป็นเทสนะวันนี้แตะมือโอเคค่ะสั่งงานเสร็จแล้วเข้ารายการเลยค่ะวันนี้เราก็มีเนี่ยแหละค่ะภูเขาหิมาลัยของเราเย็นฉ่ำนะคะเข้ารายการแล้วเดี๋ยวต้องทักผู้คนที่อยู่ทางบ้านหน่อยพี่ติ่งมีคนดูอยู่เท่าไหร่จ๊ะมีอยู่320 320มาเลยค่ะวันนี้ใครอยากช่วยปลูกกุหลาบบ้างอย่างน้อยคนละต้นหรือคนละ10ต้นกลับมาคราวหน้าไม่ต้องเกรงใจคุณแม่คุณแม่ช่วยคุณชายได้เลยคราวหน้าก็ใช้น้ำหอมจากกุหลาบเนี่ยค่ะเป็นการเยียวยาเลยยินดีรับใช้นะคะมีความสุขดีไหมลูกดีมากดีมากเหมือนเดิมเลยนะมาเดือนละหนนะเอาละกลุ่มแม่ชีใหม่ก็เริ่มฟังเรื่องนี้นะคะวันนี้คุณแม่อยากจะทักไปยังท่านที่กำลังปฏิบัติอยู่ที่อานาปานสติที่เสถียรหนึ่งเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะดังไหมคุณแม่จะขอทักไปยังที่ผู้ปฏิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งนะคะก็ต้องบอกว่าขอบพระคุณมากเลยเมื่อวานนี้คุณแม่ได้รับรายงานว่าเราสวดมนต์กันที่ลานพระมหาเจดีย์นะคะแล้วก็ได้ปฏิบัติต่อซึ่งเป็นเวลาเดียวกันที่พวกเราก็ได้สวดมนต์ที่แมนเดลาแล้วก็ปฏิบัติต่อวันนี้วันพระเนี่ยค่ะลองสังเกตตัวเองว่าวันนี้ให้เราบริสุทธิ์หมดจดสักวันหนึ่งถึงแม้ว่าจะสึกออกไปแล้วสำหรับแม่ชีหรือว่าผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้กลับไปบ้านแล้วเลือกวันพระวันโกนวันพระเนี่ยมันเป็นวันที่เราต้องหยุดทบทวนอย่างเมื่อวานวันโกนอย่างเงี้ยเราก็ได้ทบทวนกิจการงานของเรามาตลอดสัปดาห์นะคะพอวันพระเราก็เริ่มต้นสตาร์ทใหม่ก็ศีลให้บริสุทธิ์ไว้นะคะเราก็ไม่ต้องไปขอศีลจากใครหรอกค่ะเพราะว่าเราก็อยู่ในบ้านเรือนแต่ว่าเราบอกกับตัวเองว่าวันนี้เรามีสัจจะจะศีล5ศีล8ก็ดูตามความเหมาะสมนะคะเพื่อจะทำให้พวกเราเองได้มีความก้าวหน้าด้านในหรือมีการเดินทางด้านในค่ะตอนที่คุณแม่จะหันตัวกลับมาทางนี้นะคะคุณแม่ก็ยังอดที่จะพูดเรื่องกุหลาบวันนี้ที่เขาปลูกไม่ได้เลยว่าถ้าคุณเห็นว่าอันนี้ค่ะคุณแม่ใช้ทำงานมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะอันนี้ขอแนะนำเมื่อใดที่เราให้ปุ๋ยดีปุ๋ยของเราเนี่ยเป็นปุ๋ยที่เราสร้างเองในระบบของการเปลี่ยนขี้ให้เป็นปุ๋ยเนี่ยวันนี้การปลูกกุหลาบของเราเตรียมปุ๋ยไว้แล้วและวันนี้เราจะต้องใช้เราก็เตรียมอีกเพราะฉะนั้นชีวิตก็เหมือนกันคุณต้องให้ปุ๋ยกับชีวิตของคุณแล้วคุณก็ต้องเปลี่ยนร้ายกายดีทุกเรื่องราวในชีวิตของเราเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละแต่ทุกเรื่องราวเราเปลี่ยนร้ายกายดีได้มันเหมือนเราทำขี้ให้เป็นปุ๋ยได้กุหลาบจะบานได้ต้องมีขี้มาก่อนนะหรือบัวจะบานได้ก็ต้องมีตรมมาก่อนชั้นใดก็ชั้นนั้นนะคะฉะนั้นการปลูกต้นไม้ที่เป็นวันปลูกป่าสากลวันนี้ซึ่งเป็นวันที่11เราก็ทำถวายเป็นพุทธบูชาบูชาพระรัตนตรัยด้วยแล้วก็ยังบูชาพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ทั้ง21ปรางด้วยไม่มีอะไรบังเอิญเลยค่ะแล้วเมื่อวานนี้คุณแม่ก็พูดถึงเรื่องสุขทุกวันใช่ไหมนันทวันตั้งชื่อตอนเย็นว่าสุขทุกวันซึ่งเมื่อวานเนี้ยเป็นวันความสุขสากลโอ้มีคนถามว่าคุณแม่รู้ใช่ไหมคุณแม่ไม่ต้องบอกว่าคุณแม่รู้หรือไม่รู้แต่เพราะคุณแม่เนี่ยมีปุ๋ยดีไงใจของคุณแม่จะทำอะไรมันก็จะตรงไปหมดแหละแล้วก็ต้องขอบคุณสสส.นะคะที่ได้ติดตามคือการทำงานของคุณแม่เนี่ยเรา
เราส่งเสริมให้มนุษย์ทุกคนมีความสุขเราเอาภาษาง่ายๆของเราแล้วกันสุขง่ายได้ทุกวันสุขง่ายง่ายได้ทุกวันถ้าเราเห็นวันโกนที่ผ่านมาเราไม่โกรธเลยนะใช่ไหมเจ้าค่ะโกรธไหมไม่เจ้าค่ะไม่รู้เช็คตัวเองดูไม่ต้องใครถามคุณแม่ก็ไม่เห็นตัวเองโกรธนะแต่ว่าเห็นว่าความเบิกบานในวันนี้มาจากเมื่อวานนี้ที่เราไม่โกรธแต่ถ้าเราโกรธล่ะเราต้องรู้ว่าความโกรธมาจากอะไรมาจากความหงุดหงิดแล้วความหงุดหงิดมาจากอะไรความหงุดหงิดมาจากความเครียดความเครียดมาจากอะไรก็มาจากอวิชชาคือความไม่รู้กระบวนการเหล่านี้ค่ะเราจะเอาตัวรอดได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้เราคุยกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะคุยกันในเรื่องเหล่านี้คุณแม่ขอทักทายผู้คนที่กำลังดูอยู่ว่าเอานะคะชบาสีม่วงอะเอ่ยชื่อไม่ถูกเขาผ่านมาทางหุบเขาหุบเขาเขามีกลุ่มของคนที่ติดตามการทำงานของหุบเขาโดยกำนันสมชายส่งเข้ามาบอกว่ามีผู้ที่จะส่งชบาสีม่วงมาให้คุณแม่เพราะคุณแม่ชอบสีม่วงเอ้ยคุณแม่ก็ไปดูย้อนหลังเราพูดตอนไหนอ๋อเราพูดไปเมื่อวานนี้แหละว่าอะไรสีม่วงๆเนี่ยเพราะเสถียรธรรมสถานมีสีคือสีม่วงค่ะสีม่วงนะคะก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านซึ่งทางแม่ชีจุ๋มได้รายงานมาซึ่งคุณแม่ก็มีความประโมทนะคะมีความซาบซึ้งนะคะเดี๋ยวให้พี่ติ่งอ่านหน่อยเพื่อขอบคุณนะคะขอบคุณก่อนเรื่องที่หนึ่งมีคุณชมพู่นะเจ้าค่ะคุณชมพู่ถวายสมทบพันกิโลคุณชมพู่คือใครคุณชมพู่เนี่ยนะจ๊ะคะเป็นชื่อคุณนิธินาฏนนครร่วมบุญพันกิโลเป็นภรรยารองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณระพีพัฒจันทรศรีวงศ์ค่ะที่จริงครอบครัวเนี่ยนะคะที่จริงก็มาจากสายการทูตเลยค่ะแล้วก็ได้มาปฏิบัติที่เสถียรธรรมสถานจริงๆก็รู้จักกันอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มาโดยที่ไม่ต้องพบคุณแม่ละตอนนี้ที่เสถียรหนึ่งไม่ต้องมีคุณแม่ก็ทำงานได้แล้วนะคะที่มาเนี่ยมากับเพื่อนที่เป็นคุณแม่ในโครงการจิตประภัสสรจนเดี๋ยวนี้หลานอายุ14ปีแล้วเห็นไหมคะว่าลูกหลานที่เราจะบอกว่าเราเอาเด็กดีมาเกิดเนี่ยก็ดึงพ่อแม่เข้ามาปฏิบัติธรรมเมื่อมีโอกาสนะคะที่จะได้เติบโตอยู่ในสังคมที่มีธรรมเนี่ยเครือข่ายใยแมงมุมทั้งหลายก็เกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีการต้องใช้คำว่าการแลกเปลี่ยนอะไรที่เน้นไปในเรื่องของราคาแต่กลับกลายเป็นเน็ตเวิร์กแห่งคุณค่านะคะซึ่งก็จะเป็นความสุขง่ายๆที่มนุษย์ต้องการมนุษย์ต้องการมิตรภาพมนุษย์ต้องการความอบอุ่นนะคะคุณแม่ได้รับรายงานจากแม่ชีจุ๋มว่าเมื่อคืนนี้นะคะหลังจากที่พวกเราก็ภาวนาอยู่ว่าจะไปหาเพื่อนฝูงในกลุ่มของเพื่อนฝูงเลยซึ่งเธอทำได้อยู่แล้วค่ะคุณแม่ก็รู้จักอยู่นะคะแต่เป็นการไปบอกแทนคุณแม่แล้วไง Mindfulness Family ก็คือการบอกต่อๆกันนะคะก็ไปรวมกันไปรวมๆกันเพราะว่าก็มีทั้งภาคธุรกิจและที่สำคัญคือจะพาคุณสามีนะคะท่านรองมาด้วยเพราะว่าพวกเราก็กำลังเป็นขหบดีชาวนาเราเป็นเกษตรกรเราเป็นคนที่กำลังจะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นการที่มาร่วมหล่อพระอริยธาราไม่ใช่แค่เราจะได้คนมาหล่อพระอริยธาราแต่พระอริยธารากำลังหลอมใจพวกเราให้มาเป็นผู้หญิงพันมือนึกภาพออกนะคะคุณแม่ทำโครงการหล่อพระอริยธาราแล้วหลอมใจของพวกเราหลอมใจลูกเพื่อปลูกหัวใจโพธิสัตว์เพื่อนแม่ต้องทำงานหนักหน่อยตอนนี้แม่จะต้องไม่ใช่แค่เป็นแม่ที่จะทำให้ลูกฉันดีเท่านั้นแต่ต้องยกลูกให้โลกแล้วก็ทำให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามมีความสุขง่ายในการที่จะทำให้มันเป็นสากลให้ได้นะครับฉะนั้นเรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องการเสียสละความเห็นแก่ตัวณเวลาที่เราเห็นคนมาทำงานเนี่ยเราบวชคนหนึ่งคนเช่นอดีตพุทธสาวิกาแนนมาหนึ่งคนเราได้คนมาอีก40คนวันนี้และใช้วันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุด
นะคะเข้ามารับใช้เพราะเขาได้เอานโยบายจากการบวชในวิธีการทำงานของเสถียรธรรมสถานเนี่ยค่ะไปใช้จึงทำให้มันเกิดการเติบโตและในอีก2ปีในเสถียรธรรมสถาน2เนี่ยจะทันเสถียรธรรมสถาน1ในทุกเรื่องเลยนะคะก็คือจิตประภัสสรก็จะมีที่นี่โรงเรียนพ่อแม่ก็จะมีที่นี่การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเราทำได้หมดครบสมบูรณ์เลยค่ะเมื่อวานนี้กลุ่มสมาคมการท่องเที่ยวมาติดใจไปกันเลยทีเดียวค่ะแล้วคุณแม่ชื่อว่าพี่นวลจันทร์เนี่ยพูดจริงทำจริงเห็นไหมฮะอายุ80เธอยังสาวเด้งเด้งจริงๆค่ะเป็นคนใจบุญเป็นคนไปวัดไหนก็ทำบุญทำบุญทำบุญเป็นคนใจบุญคุณแม่รู้จักในฐานะของคนที่คือก่อนบวชก็รู้จักกันอยู่ก่อนบวชนะคะเราเป็นคนรุ่น 70-80 เนี่ยเรารู้จักกันอยู่แล้วเธอเป็นนายกสมาคมบุคลิกภาพแต่พอบวชแล้วก็ตามคุณแม่มาพาคุณแม่กับท่านอุปัชฌาย์ของคุณแม่ไปอินเดียครั้งแรกโดยท่านเจ้าคุณอาจารย์ยอดเป็นมัคคุเทศให้โอ้โหเราก็ประทับใจมากจากนั้นเราก็พาคณะแม่ชีของเราไปกันเท่าที่เราจะไปได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณแม่อยากจะขอบคุณคุณชมพู่ไว้ก็คือว่ามะม่วงหวานมากเลยค่ะคุณแม่กินได้ทีละครึ่งลูกนะคะน้ำตามันจะขึ้นเมื่อวานนี้โทรศัพท์คุยกันบอกว่าคุณแม่ได้ฉันมะม่วงหรือยังคะคุณแม่ก็บอกว่ายังเข้ามาหลังเพลงแต่เมื่อกี้ฉันแล้วถ่ายรูปส่งไปขอบคุณแล้วนะคะต้องขอบคุณด้วยว่าต้องมาจากแหล่งที่ไม่มีเคมีแน่นอนเพราะดูรสชาติแล้วน่าจะออร์แกนิกเลยต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะค่ะจริงๆคุณชมพู่เนี่ยมีทำธุรกิจโรงแรมนะคะคุณแม่ อยู่ตรงพญาไทชื่อโรงแรม Oasis ก็เล็กๆอะค่ะถ้าไปก็พวกเราญาติทำไปอุดหนุนก็ได้นะคะเป็นเนื้อที่3ไร่มี50ห้องมีห้องอาหารที่อาหารอร่อยคือ Secret Wonderland กำลังจะบอกว่า Open Secret นะคะที่นี่ไม่มีความลับก็ขอบพระคุณมากเชื่อว่าเราจะได้มาเยี่ยมคุณแม่กันนะคะเอาท่านรองปลัดมาด้วยแล้วกันเนาะเราจะได้ทำงานเรื่องเกษตรกรกันแบบบวกกันต่อเนื่องเร็วเลยอันนี้ก็เป็นซัพพอร์ตแรกที่ได้มานะคะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณป้อมค่ะคุณป้อมนี่น่ารักสุดจำนงศรีสงครามใช่คุณป้อมถามคุณแม่ว่าตอนนี้ไม่ใช่รถเทเลอร์เหรอคุณป้อมคุณแม่กำลังจะใช้พอดีเลยนะคะตอนนี้ยาวงานตึมเลยค่ะเรายังต้องได้หินอีกแล้วสมชายเขาก็นัดนี่สมชายไม่อยู่ละไปที่แหล่งหินละเพื่อจะยกวันนี้ทำงานกันหลายเรื่องเลยค่ะหินก็จะมานะคะถ้าเผื่อคุณแม่ต้องการรถคุณแม่จะบอกคุณป้อมขอบคุณมากนะคะที่ส่งรถมาช่วยขนเครื่องเสียงขนต้นไม้ขนกองขนอะไรขอให้แบบมีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมนะลูกอนุโมทนานะจ๊ะจ้ะคุณป้อมก็เป็นเจ้าของบริษัท V Cargo Cargo ใช่ค่ะก็พวกนี้เจอกันในการปฏิบัติธรรมหมดนะลูกอันนี้ไม่ได้ไปเจอกันในผับบาร์เปล่าเลยนะคะยังไม่รู้ว่าท่านทูตที่จะมาที่เป็นรองปลัดเนี่ยเราได้รู้จักกันตอนที่เราไปอเมริกาหรือเปล่าเป็นท่านทูตที่วอชิงตันอยู่8ปีน่ะเราก็ไปที่วอชิงตันอาจจะได้คุ้นกันนะคะก็วันนี้ขอบคุณจบหรือยังคะหมดแล้วเจ้าค่ะหมดแล้วที่จริงแล้วมีอีกเยอะนะคะแต่ข้ามนาฬิกามาวางว่าเดี๋ยวจะเหลือการรอดได้ด้วยสังวรด้วยความรู้สั้นไปนะคะวันนี้เราจะต่อขุมทรัพย์จากพ่อโอดนะคะเป็นภาคที่เราใช้คำว่าพระองค์ชี้ชวนวิงวอนคำว่าชี้ชวนวิงวอนก็คือมาดูไม่ขนาบถ้าขนาบเนี่ยคือดุเลยก็ใช้สองเทคนิคคุณแม่ก็ตามพระองค์นี่แหละถ้าแบบดื้อๆก็ขนาบเลยตัดไฟเลยเมตตาเฉียบขาดได้เลยแต่ถ้าบอกมาดูมาฟังก่อนพวกเธอจะได้เข้าใจว่าการมาบวชเนี่ยเธอจะเอาตัวรอดได้ด้วยอย่างไรพอตื่นไหมล่ะเมื่อเช้าชุมนุมเพดาสวดธรรมจักรคุณแม่ฟังอยู่นะเออแล้วก็อยากจะให้กำลังใจว่าบวชสั้นบวชยาวไม่เป็นไรเดี๋ยววันที่22ใครศึกนะโอเคค่ะจิตใจเป็นยังไงถ้าจะต้องกลับไปทำงานแล้วเรามีฝุ่นอยู่พอมันถูกเขย่าฝุ่นมันจะฟุ้งมันก็จะขุ่นเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเป็นวันผ่าตัดแล้วดึงฝุ่นออกไม่งั้นมันไม่หายหรอกลูกมันการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่หนีไม่ใช่กบไม่ได้หลบแต่หมายความว่า
ต้องกล้าที่จะผ่าตัดตัวเองและการผ่าตัดตัวเองมันจะมีผลอะไรตามมาโอ้โหเต็มมากเลยจากนี้ไปดูบทนี้นะคะเพื่อขยายผลไม้ไปไหนออกไม้มาวงจรปฏิจจสมุปบาทเมื่อวานนี้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่เสถียรหนึ่งก็ได้เห็นการขยี้ของอุช่อปกาแล้วนะคะซึ่งก็ดีเขาก็ทำหน้าที่ในนิสิตของสาวิกาสิกขาลัยแล้วก็เรา อาจจะได้เจอช่อปกากับคุณแม่และพี่ติ่งอีกทีในคลับเฮาส์ของวันอาทิตย์นี้ที่จะพูดของวันจันทร์ตอน8 6โมงค่ะตอน6โมง18นาฬิกานะคะในคลับเฮาส์ที่จะพูดว่าคนป่วยกับผู้ดูแลคนป่วยใครทุกข์มากกว่ากันประเด็นนี้ก็กำลังมาแรงสสส.ก็กำลังขอให้คุณแม่ลองขยี้เรื่องเหล่านี้ในการที่จะดูแล1ไม่ป่วยและถ้าป่วยเราจะต้องทำให้คนที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยไม่ทุกข์ใจต้องทำยังไงส่วนผู้ป่วยเนี่ยทุกข์กายและถ้าคนดูแลไม่ดีรำคาญก็กลับไปทุกข์ใจอีกสมมติคุณแม่เป็นคนป่วยใช่ไหมวันนี้คุณแม่จะบอกแล้วนี่คุณแม่จะไม่สั่งข้ามคนเลยเพราะว่าคุณแม่รู้เป้าของการไปมันจะไปบิดตรงระหว่างคนนั่นวิธีการของเราหาเทคโนโลยีเช่นพูดใส่ไลน์เลยแล้วบอกไปในไลน์เลยทุกคนเห็นเหมือนกันหมดทุกคนเห็นปัญญาในการทำงานที่ตัวเองจะไปถึงเป้าของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันถ้าอย่างนี้เราก็ไม่ลำคาญอันนี้เป็นตัวอย่างนะนิพพานมันต้องเข้าเป้าโดยใครคะในระดับปัจเจกเราต้องกลับมาที่ตัวเราและสุดท้ายเราจะเห็นเลยว่าถ้าทุกคนที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้ในระดับปัจเจกคุณมีความสุขง่ายๆได้สังคมคุณจะสุขง่ายแต่ถ้าในระดับปัจเจกคุณเห็นแก่ตัวมากให้เก่งยังไงก็จะทุกข์มากถ้าเข้าใจพนมมือกล่าวสาธุค่ะอันนี้เรื่องจริงนะคะการท่องเที่ยวด้านในคือการท่องเที่ยวที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ไปเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมไม่เบียดเบียนครอบครัวถ้าป่วยเราก็ดูแลแต่คนดูแลจะต้องเข้มแข็งด้วยในขณะเดียวกันคนที่ถูกดูแลก็ต้องฟื้นฟูตัวเองให้ได้ด้วยติดตามเราได้เลยในคลับเฮาส์ของวันจันทร์ซึ่งเราก็จะพบเฉพาะวันจันทร์นะคะเราจะลองทำงานช่องนี้ไปในหลายระดับนะคะทีนี้กลับมาแต่ถึงยังไงคุณแม่ก็ต้องพูดเรื่องนี้แหละเพราะว่าช่อปกากับคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะเดี่ยวไมโครโฟนเรื่องนี้ได้ในคลับเฮาส์เลยคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทคือเป็นเรื่องจริงเพราะอวิชชามีคือความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงหรือรู้มากแล้วรู้ผิดหรือไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้ในธรรมชาติที่มันก็แค่มาแล้วไปเกิดแล้วดับเมื่อเราไม่รู้ตามความเป็นจริงเราก็ปรุงแต่งอย่างไม่รู้ตามความเป็นจริงเมื่อปรุงแต่งอย่างไม่รู้ตามความเป็นจริงวิญญาณเนี่ยใช่ไหมฮะการรู้ตรงนี้มันก็ผูกปรุงแต่งอย่างไม่รู้ตามความเป็นจริงชีวิตคือนามรูปในขณะนั้นที่มีวิญญาณสังขารโดยมีอวิชชาเป็นตัวนำเนี่ยมันก็จะทำให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเรามีอยู่แล้วแหละแต่มันจะเป็นการกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะธรรมอารมณ์โดยมีวิญญาณการรับรู้ตรงนี้จะแจ้งหรือไม่แจ้งเนี่ยมันอยู่ที่การเจริญสติถ้ามันแจ้งผัสสะจะเป็นปัจจุบันกรรมที่ทำให้เห็นการกระทบแล้วมีเวทนาเป็นเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเนี่ยมีอยู่เท่านี้เองสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาคือเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างลังเลอวยเฉยเฉยทว่าอันนี้อร่อยไหมเฉยเฉยเคยเห็นไหมสวยไหมงั้นงั้นอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคืออาการของเวทนาเข้าใจนะคะเช่นเวทนาเนี่ยถ้ารู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะไม่เพลินในเวทนาเห็นเวทนาเกิดดับฉับพลันสิ่งนี้ไม่เป็นปัจจัยตัณหาไม่มีความอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นไม่มีพออันนี้ไม่มีพออยากไม่มียึดไม่มีอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นหยุดฟักตัวเลยในปัจจุบันการนั้นเลยไม่มีในการต่อไปเมื่ออุปทานไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีทุกข์ไม่มีอย่างนี้แหละชรามรณะแล้วก็วนกันอยู่อย่างนี้แหละค่ะคราวนี้วันนี้เรามาฟังจากพระโอษฐ์นะคะด้วยคำสอนเนี่ยเป็นการชี้ชวนวิงวอนผู้ที่จะเอาตัวรอดได้เพราะสังวรด้วยความรู้คือรู้ในปฏิจจสมุปบาทรอดจากความทุกข์
ม่ใช่เห็นแก่ตัวแล้วเอาตัวรอดนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องนี้นะอันนี้รอดจากความทุกข์สไลด์ต่อไปค่ะเพราะอาศัยคนที่จะเอาตัวรอดเนี่ยก็ต้องอาศัยตานี่แหละตามองเห็นรูปรู้เรื่องราวของตาตามที่เป็นจริงรู้เรื่องราวของรูปคือสิ่งที่ตาเห็นนี่เป็นกายนี่เป็นกายนี่เป็นจิตนะคะความรู้แจ้งทางตาเนี่ยค่ะคือวิญญาณนะคะ3อย่างนี้ทำงานเป็นแฟกเตอร์3ตัวที่ทำงานเรียกว่าผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเห็นไหมเมื่อกี้นี่อธิบายเร็วๆไปแล้วนะคะทีนี้ขยายเวทนาทั้งที่เป็นสไลด์ต่อไปลูกเป็นสุขบ้างอันนี้สุขเวทนาเป็นทุกข์บ้างอันนี้ทุกขเวทนาอัตทุกขมสุขเวทนาอันนี้ราคาโมหะอัตทุกขมสุขเวทนาอันนี้ราคะอันนี้โทสะอันนี้โมหะตามที่เป็นจริงอันนี้เราพูดถึงการเอาตัวรอดแล้วนะคะเขาย่อมไม่หลงรักในตาไม่หลงรักในรูปไม่หลงรักในความรู้แจ้งคือวิญญาณทางตาไม่หลงรักในสัมผัสทางตาและไม่หลงรักในเวทนาอันเกิดจากสัมผัสทางตาทั้งที่เป็นสุขเป็นทุกข์และไม่ทุกข์ไม่สุขอันนี้ตรงๆเลยค่ะอธิบายตรงๆไม่ต้องมากไปสไลด์ต่อไปค่ะเมื่อไม่หลงรักเห็นไหมคะเมื่อรู้ก็ไม่หลงอ่ะมันก็ชัดเจนอยู่เมื่อไม่หลงรักก็ไม่ผูกใจไม่เอาเก็บไว้ในใจไม่ผูกเข้าไว้ในใจไม่หลงไหลไปตามไม่หลงไหลไปตามเวทนานั่นแหละสุขก็รู้จะเอ๋บายบายสั้นๆทุกก็รู้จะเอ๋บายบายสั้นๆเฉยเฉยก็รู้จะเอ๋บายบายสั้นๆนะคะฉะนั้นเมื่อเราไม่หลงไปตามเวทนาแต่มีปกติอันนี้เป็นปกติตัวที่หนึ่งพิจารณาเห็นโทษเลยของสิ่งนั้นอยู่ดังนี้แล้วความยึดถือในขันธ์ทั้ง5ของเขาก็หยุดฟักตัวในการต่อไปเป็นอาการิโกตรงไหนตรงนั้นเลยลูกไม่ว่าจะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอาการิโกเลยว่าความยึดมั่นคืออุปทานในขันธ์ทั้ง5หยุดไม่มีเพราะอะไรดูต่อไปตัณหาประโยคต่อไปเลยค่ะเพราะตัณหาคือความทยานอยากนี่คือการอธิบายคำว่าตัณหาพวกที่ทะยานอยากละคนอยู่ด้วยความเพลิดเพลินและกำหนัดรักซึ่งมีปกติตัวที่สองอีกแล้วมันปกติมันเพลินเฉพาะอารมณ์นั้นๆขณะนั้นของบุคคลนั้นก็นี่ไงบายบายเสื่อมถอยคลายคืนเป็นปกติของมันอยู่แต่พอเธอเห็นปุ๊บเธอกรรมเลยเธอผูกใจเลยเสร็จเธอเปิดเข้ามาเลยก๊อกก๊อกก๊อกเธอไม่เปิดประตูเห็นคนมาเคาะไม่เปิดประตูยืนดูรู้แล้วไม่เปิดประตูอคันธุกะก็ไปเลยนะเพราะมันคลายคืนอยู่แล้วสุขเวทนาก็คลายคืนทุกขเวทนาก็คลายคืนอทุกขมสุขเวทนาก็คลายคืนอันนี้แหละที่เธอต้องรู้ทันเธอต้องเจริญสติเห็นปกติว่าโทษถ้ารู้ไม่ทันมันเป็นยังไงและถ้ารู้ทันมันรอดยังไงมันคือการเจริญสติให้รู้ทันมีสัมปชัญญะมีสติรู้เร็วรู้รอบรู้ทันรู้อย่างเป็นปัจจุบันขณะตรงนั้นเลยโอ้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบต้องฝึกเท่านั้นนะสมองไม่ได้นะลูกก็บอกแล้วว่าท่องปฏิจจสมุปบาทได้เยอะเลยนะหลายคนแต่เห็นความจริงอย่างเงี้ยน้อยโอเคไหมคะดูต่อไปค่ะถ้าเราเห็นความเสื่อมถอยคลายคืนของเวทนาอ่ะมาดูนี่เลยพอเห็นความเสื่อมถอยคลายคืนของสุขเวทนาของทุกขเวทนาของอทุกขมสุขเวทนาเนี่ยนะคะสิ่งที่จะตามมาอันนี้เป็นการตามมาเป็นผลเลยลูกความกระวนกระวายทางกายก็เสื่อมถอยคลายคืนเธอเคยเห็นไหมว่าเธอเดือดอ่ะเธอเดือดเคยเห็นไหมคะเดี๋ยวเธอมึงเดี๋ยวเธอหรือว่าเก็บไว้เป็นน้ำกดกักตัวเองอยู่ไม่พ่นออกไปก็กักตัวเองจะแรงแค้นเดี๋ยวจะจับผิดมึงเดี๋ยวจะประมาณเนี้ยเอาวิชานั้นอ่ะไม่ต้องไปพูดเลยว่าใครถูกใครผิดถ้าเป็นคุณแม่ไม่ชี้ทะเลาะ กันคุณแม่เอาวิชาทั้งคู่อ่ะจบแล้วก็เรารู้เรื่องอวิชาไม่มีเหตุผลใดอ่ะมันก็ไม่รู้ทั้งคู่อ่ะจะมาบอกว่าหนูอดทนมากแล้วค่ะแต่มันทนไม่ไหวอดทนน้อยไง
อดทนต่ออวิชชาทำไมอ่ะก็เอาอวิชชาออกก็จบแล้วอดทนกับอวิชชาอดทนที่จะเอาชนะอดทนที่จะขยี้อดทนที่จะบอกว่าฉันถูกฉันถูกแกผิดอีเนี่ยอดทนทำไมอ่ะอดทนออกจากทุกข์ดีกว่าไหมมีความอดทนอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสเพื่อออกจากทุกข์ดีกว่าไหมไม่เห็นจะต้องอดทนไปเอาชนะใครเลยชนะใครก็แพ้เหมือนกันอ่ะแพ้ใจตัวเองอ่ะโอเคไหมเวลาน้อยนะยะเร็วๆหน่อยยักหน้าน่ะตอนนี้เหลืออีกกี่นาทีเดี๋ยวฉันจะส่งต่อให้แม่ชีกล้วยทำงานต่อเพราะอยากไปปลูกต้นไม้ค่ะแต่โหเหงื่อออกสนุกมากเลยค่ะอ่ะฟังความกระวนกระวายทางกายเนี่ยหูหายใจปืดปาดก็เสื่อมถอยกระวนกระวายทางจิตเดี๋ยวเธอมึงก็เสื่อมถอยร้อนรุ่มทางกายร้อนรุ่มทางจิตร้อนกุ้มทางกายร้อนกุ้มทางจิตนี่จากพระโอษฐ์นะพระองค์ครีเยอะขนาดนี้เพราะคนในโลกนี่มันคงถูกประมาณนี้แหละร้อนกุ้มกัดกุ้มไม่ต้องอธิบายหรอกคุณแม่ว่าเธอก็รู้ตัวเธออยู่เธอประมาณไหนนะคะเขาได้เสวยสุขสุขนี่ไม่ใช่สุขเวทนาตัวนี้แล้วนะสุขเวทนาเสื่อมถอยคลายคืนถึงจะเจอสุขทั้งกายและใจขยับขึ้นไปเป็นบรมสุขได้เลยนะเนี่ยต่อไปค่ะทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิเลยถ้าสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมามรรคเลยค่ะสัมมาทั้งขบวนการเลยเชือก8เส้นที่มารวมกันเป็นเส้นเดียวถ้าสัมมาทิฏฐินำสัมมาสังกัปปะมาเป็นปัญญา2ตัวนี้ดูนะคะสัมมาทิฏฐิแปลว่าทิฏฐิของเขาผู้เป็นอย่างนี้ย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิคือเข้าใจถูกต้องทุกข์มีไว้ให้เห็นทุกข์ไม่มีไว้ให้เป็นเห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์มีไว้สร้างม็อบทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้ลำพึงลำพันทุกข์ไม่ได้มีไว้เพื่อสะอึกสะอื้นขออนุญาตถอนหายใจนะคะเวลาเห็นพวกเธอลำพึงลำพันฉันก็นึกถึงตรงเนี้ยตรงเมื่อไหร่มันจะเห็นชอบเข้าใจถูกต้องไม่มียาตัวไหนที่จะเปลี่ยนทิฐิเราได้มันก็แค่กล่อมก็คือโอเคมันทำเป็นหลับไปก่อนถ้าลุกขึ้นมามันยังอยู่ไงหนามมันยังอยู่ไงพอถูกชนปุ๊บก็ฟุ้งขึ้นมาเพราะเธอไม่เอาตะกอนออกเธอไม่เอาความอยากออกถ้าไม่เอาตัณหาออกตัณหามันก็ฟุ้งไปทุกเรื่องอะทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะทละเวทนาไม่ได้ตัณหามันก็ยังอยู่ทละเวทนาได้ตัณหาไม่มีเลยนะสะเออไม่ได้เลยนะก็แค่ละราคะเร็วๆอย่าเผลอเพลินบรรเทาโทสะเร็วๆอย่าข้ามควรล่ำให้ถอนอวิชชาให้ได้เร็วๆก็มีอยู่เท่านี้แหละสอนกี่ครั้งมันก็เท่านี้แหละแต่ว่าทำจริงพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะพอสัมมาทิฏฐิมาเนี่ยสัมมาสังกัปปะมาแล้วคือไม่มุ่งร้ายแล้วในกามคุณ5ไม่มุ่งร้ายแล้วอ้าวต่อไปเพียรชอบเห็นไหมคะสัมมาวายามะมาเลยละอกุศลได้ไม่ทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นและทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นทำกุศลให้ยั่งยืนคุณแม่อธิบายวันนี้แล้วกันวันนี้เนี่ยใครก็อยากนอนตื่นสายเนาะวันอาทิตย์เหน็ดเหนื่อยกับการงานมาแล้วแต่วันนี้อยากฟังคุณแม่สอนปฏิจจสมุปบาทเพราะฟังทีไรมันเข้มข้นมันขี้เกียจก็หายไปแล้วอะไรขยันมันก็มาไงมันก็ตื่นนะหรือว่าเราเห็นคนนี้แล้วเรารู้สึกมักจะจับผิดมันทุกทีเลยโดยที่เราไม่รู้ว่าเราริษยานะและอาฆาตด้วยนะเราไม่รู้ตัวเลยนะเออคุณแม่ไม่มีนะเรื่องนี้สบายชิลมากเลยอะแต่บางคนไม่รู้มันฝังใจเพราะฉะนั้นมองเห็นเขาปุ๊บฝังใจใครเปลี่ยนโหมดความคิดเปลี่ยน mindset มันมีดีอะไรบ้างหาจับถูกดีกว่าจับผิดไหมเจอไอ้นี่จับถูกเลยอ่ะเฮ้ยไม่ชีคนนี้นี่เก่งมากเลยนะใช้มันถูกทางไปเลยมั้ยถ้าพูดกับคนนี้สารมันจะบิดอย่าพึ่งเอาคนนี้เดี๋ยวไอ้คนอื่นก่อนเอาคนนี้ทำเรื่องนี้อ่ะไปทำเรื่องนั้นแล้วเวลาที่เราทำเรื่องอะไรก็ตามที่เรามีศรัทธาต่อตัวเราเองเนี่ยมันเยียวยาไปแล้วลูกคุณแม่ก็มีหน้าที่บริหารตรงนี้แหละถ้าคนนี้นะจ่ายมันมากๆนะมันล่อนไปทั่วเลยงานมันก็ไม่เสร็จอันนี้ให้มันแค่น้อย
แล้วลึกๆได้น้อยๆลึกๆได้เพราะพลังมันเยอะพลังมันเยอะมันหุยเลหุยเยอะเพื่อมันก็จะไปทั่วมาเลยทุกมรรคเลยทุกฐานเข้าใจไหมคะเอามันลึกๆเล็กๆลึกๆความสุขง่ายๆสักเรื่องนึงมีศรัทธาจบและถ้าต้องการขอความช่วยเหลือก็บอกมาไม่ต้องมาบ่นว่าดูสิต้องมันนั่นๆภูเขาก็จะเป็นนรกไปทันทีนรกในใจของคนคนนั้นแต่ไม่เป็นนรกของคุณแม่นะเพราะมันคนละใจนี่นรกคนละขุมของคุณแม่คือคุณแม่ต้องจ่ายงานให้ตรงคนแล้วคนนี้มีจุดอ่อนอย่างนี้อย่าให้เยอะคนนี้มีจุดแข็งอย่างนี้เยอะๆได้คนนี้รับผิดชอบถึงจนกระทั่งสามารถไปจนสร้างพาร์ทเนอร์ข้างนอกได้เพราะเขาไม่งกคนที่จะได้คอนแทคของคุณแม่ไปทำงานเนี่ยนะจะต้องเป็นที่ไว้วางใจมากเลยนะเพราะเราไม่มีการไปเบียดเบียนคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะทำงานเราจะรู้เลยว่าถ้าเขาพร้อมแล้วปรารถนาเสนอขึ้นมาเราให้โอกาสสำคัญนะจ๊ะนั้นเวลาที่คนเสนอเข้ามาอย่างเช่นเนี่ยคุณชมพู่เสนอขึ้นมาว่าขอเอกสารเลย 1,000 กิโลคิดว่าเพื่อนฝูงเขาทำได้เพราะทำได้อยู่แล้วล่ะลูกคุณแม่ถามว่าลำบากไหมถ้าไม่ลำบากคุณแม่ให้โอกาสไม่ใช่ไม่ให้เพราะเราก็มีความเปิดใจกว้างอยู่แล้วว่าอย่าทำคนเดียว10บาทเป็น1ในโอกาสที่คุณแม่ให้1บาทเป็น1ในโอกาสที่คุณแม่ให้คุณแม่ให้ในทุกระดับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องมานินทาเลยว่าเลือกที่รักมักที่ชังไม่คุณแม่จะถามทุกเคสแหละแล้วถ้าลำบากอย่าเอาไปคุณแม่ให้เลยยังได้เลยถ้าอยากได้อะไรไม่ต้องมาแลกเปลี่ยนกันเลยเธอต้องลอยตัวได้ถึงขนาดนั้นถ้าเธอยังเอาความงกออกมาทำงานเธอก็จะอยู่ในนรกในขุมของความอยากตัณหามันมาเร็วมากนะราคาความอยากมีโทสะก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วสะบัดสะบิ้งไม่อยากอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นเนี่ยแหละราคาโทสะโมหะมันตะคุบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการระลึกความเพียรชอบมันก็จะทำให้เกิดการระลึกชอบซึ่งเรียกว่าสัมมาสติเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเห็นเวทนาไม่เที่ยงเนี่ยแหละสัมมาทิฏฐิที่มีสัมมาสติเป็นตัวกระบวนการต่อไปค่ะสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นแน่วแน่ถูกต้องคือบริสุทธิ์ตั้งมั่นได้ต้องเมื่อบอกบางคนตั้งมั่นจะทำให้ได้แต่ตั้งมั่นด้วยราคะมันไม่บริสุทธิ์ไม่ถูกต้องมันต้องตั้งมั่นอย่างมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานนะคะกรรมและกายกรรมวจีกรรมและเนี่ยอาชีวะเป็นสัมมาอาชีวะและเพราะมันเป็นสัมมามรรคสัมมาทิฏฐิมาแล้วนะคะอันเนี้ยสัมมาอาชีวะคือละตัณหาเลยถ้าละตัณหาได้เป็นสัมมาอาชีโวเลยเมื่อกายกรรมวจีกรรมและละตัณหาบริสุทธิ์ดีแล้วตั้งแต่แรกตรงผัสสะสไลด์ต่อไปค่ะอริยอัตถังคิกขมรรคของเขาคือหนทางอันประเสริฐ8ประการย่อมเจริญเต็มที่กรุณาดูเจริญเต็มที่ตั้งแต่ผัสสะนั่นแหละเพราะว่ามันถอนอวิชชาได้นะคะด้วยอาการเช่นนี้เมื่อเขาทำอริยอัตถังคิกขมรรคให้เจริญโพธิปักขิยธรรมทั้งหมดมาเลยค่ะถ้าเจริญโพธิปักขิยธรรมเนี่ยบรรลุแน่นอนอยู่แล้วลูกสติปัฏฐาน4คือกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อวานนี้สวดอานาปานสติแล้วใช่ไหมถ้าทำอานาปานสติให้มากเจริญให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์พ่อชง7สมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อวานนี้สวดมนต์ไงอานาปานสติอะเนี่ยเห็นตรงนี้ไหมจะได้เข้าใจบทสวดมนต์ไงลูกเห็นไหมคะว่าเมื่อเราทำอานาปานสติให้มากสติปัฏฐาน4เนี่ยบริบูรณ์สมบูรณ์พ่อชง7ก็บริบูรณ์สมบูรณ์คือหมดเลยค่ะทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสัมมาปัฏฐานศีลที่บาทศีลศีล5พละ5พ่อชง7ย่อมงอกงามบริบูรณ์ดีแล้วตั้งแต่แรกโอเค
เราเหลือตอนนี้43อันนี้ก็อธิบายแล้วหลายครั้งกระโจนข้ามนะคะต่อไปค่ะทำสองอย่างของเขาคือสมถะและวิปัสสนาได้ชื่อว่าเข้าคู่กันแน่นแฟ้นในลมหายใจเดียวตรงผัสสะนี่แหละทั้งสมถะวิปัสสนาพอตามองเห็นรูปมีจักษุวิญญาณการรับรู้ทางตาพอเห็นเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาสงบจากการเผลอเพลินจากความเล่าร้อนได้สงบจากความไม่รู้ได้มันก็เป็นสมถะและพอเห็นการเกิดดับฉับพลันของความรู้สึกนั้นไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนามันก็เห็นการเกิดดับของสภาวะธรรมเนี่ยแหละค่ะวิปัสสนาเห็นความจริงว่าไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้แน่นอนทุกอย่างมันแค่มาแล้วไปเกิดดับฉับพลันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็บริหารกรรมที่เหลือต่อไปลงทุนในกฎแห่งกรรมที่เหลือต่อไปสาธุที่ค่ะเนี่ยค่ะเร็วๆแล้วเดี๋ยวก็จะไปปฏิบัติในเรื่องของการเจริญอานาปานสติ16ขั้นตอนก็อยู่แบบนี้เลยค่ะทีนี้คุณแม่อยากไปถึงสมถวิปัสสนาในการอธิบายมรรคเอามรรคขึ้นมาเลยค่ะอริยะอัตถังคิกมรรคคือมรรคมีองค์8มรรคต้องมี8เหมือนเชือก8เส้นแล้วบิดเป็นเชือกเส้นใหญ่เชือกเส้นใหญ่1เส้นมีเกลียวเชือกเล็กๆ8เส้นและเกิดในขณะเดียวกันถ้าพูดถึงเรื่องมรรคมีองค์8ถ้าเป็นสมาธิทิฏฐิดิดนิ้วปุ๊บทุกอย่างหมดเลยค่ะทั้งปัญญาศีลและสมาธิตั้งแต่สมาธิทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมาเลยค่ะดูดังต่อไปนี้แต่ดีนะเขาเว้นให้คุณแม่ดื่มน้ำเหงื่อออกเหลืออีก15นาทีไม่ฉีกกล้วยต่อเลยนะขอโทษนะเนื่องจากการถ่ายทอดเวลาน้อยต้องทำงานตรงก่อนแล้วเดี๋ยวพอจบแลนดิ้งทางนี้เดี๋ยวค่อยคุยนะตอนนี้หมอชมคุณแม่ว่ากินน้ำเก่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไม่อยากสตอกไม่ได้เลยไม่ได้เลยเดินก็เอ๊ะอันนี้ดีนะน่ะพี่ติ่งอันนี้ดีเอาไว้ชี้เพื่อบอกเป้าได้ไหมลูกไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นอริยมรรคมีองค์8แล้วเหลืออีกสัก15นาทีค่ะมีใครบอกไหมว่าทางธรรมศาลาฟังคุณแม่อยู่หรือเปล่าฟังก็ต้องขอบพระคุณนะเขาบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นคุณภาพเขาพยายามปรับนะคะคือตารางกลางคืนเขาก็เอาออกเพราะว่ามันมีการประเมินเอาไว้ว่าเราเหนื่อยกันก็เลยให้ไปสวดมนต์แล้วก็ไปปฏิบัติไปเดินจงกรมสบายขึ้นไหมคะนี่เป็นบริการที่แบบเต็มใจนะคะเขาก็พยายามปรับตามการประเมินบางทีกิจกรรมมันมากไปเราก็อาจจะเหนื่อยนะคะก็คืนวันเสาร์ก็ให้พักนิ่งๆแล้วเดี๋ยวก็วันอาทิตย์ก่อนกลับก็ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟังขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตการขยี้อานาปานสติแล้วก็การเยียวยานะคะตอนนี้การเยียวยาเนี่ยน่าสงสารมากถ้าคุณแม่แข็งแรงดีคุณแม่คงกลับไปสอนเรื่องการเยียวยาที่จริงแล้วคุณแม่เนี่ยไม่รังเกียจเลยแต่ช่วงนี้เราก็ต้องรู้ว่าพลังเรามันน้อยก็เซฟเอาไว้ทำเพราะเรื่องการเยียวยามันเป็นความทุกข์ทั้งคนที่เยียวยาแล้วคนถูกเยียวยาอันนี้ต้องช่วยแต่มันไม่ไหวไงที่เราจะต้องมานั่งเอาตอนสุดท้ายแล้วจะแลนดิ้งแล้วก็มากันแบบประมาณหามกันมาเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปทำงานจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ที่ความสุขเกิดขึ้นง่ายๆเมื่อเด็กดีมาเกิดในครรภ์ของมารดาเราก็ทำเรื่องนี้เหมือนอย่างกับคุณชมพู่ก็มากับคุณแม่ของหลานจิตประภัสสรเนี่ยต้องเอาหลานมาให้คุณยายดูด้วยนะเพราะตอนนี้หลานของคุณยายเนี่ยที่อายุจิตประภัสสร19 20เนี่ยเป็นครีมมากเลยเราจะได้แบบรู้สึกได้ว่างานของเราเนี่ยมันอาจจะมองไม่เห็นในตอนสตาร์ทแต่เรารู้เป้าไว้ก่อนมันยังไม่เห็นแต่เรารู้เป้าเราก็ทำไปแล้วก็ยังจะทำหน้าหลานๆที่ตั้งใจจะมาให้คุณยายขลิบผมเดือนนี้เนี่ยทำไมเบ่งกันเยอะจัง
ยายดูลายจิตประพัดสอนคนนั้นคอดคนนี้คอดรอคุณยายคุณยายก็เลื่อนอีกใช่ไหมฮะแต่เมษาไม่เลื่อนเดี๋ยวจะดูก่อนว่าเมษาเนี่ยมันน่าจะต้องเจอกันซะก่อนครั้งหนึ่งก่อนนิวเยียร์นะคะคุณยายค่ะคุณยายค่ะคุณจุ๋มค่ะที่เป็นเพื่อนจิตคุณแม่จิตประพัดสอนที่เป็นเพื่อนคุณจุ๋มแล้วหลานชื่ออะไรอ่ะจุ๋มจ้าขอบใจนะจ๊ะขอบใจมากเลยที่จะพาลูกมาให้คุณยายดูอริยมรรคมีองค์8ใครได้ยินเสียงนกบ้างมานี่มานี่สีฟ้าน้ำเงินชื่อนกอะไรคะโพดดกโหมาฟังปฏิจจสมุปบาทเหรอจ๊ะไปที่องค์ธาราโอ้ไปอยู่บนยอดมวยผมฟ้าและน้ำเงินเข้มแบบนันทวานอันเนี้ยคู่เนี้ยเขาอยู่ที่ต้นไม้ที่เราปลูกแฟนชิปอ่ะเขาอยู่ที่แฟนชิปดูสิจ้ะเอาละไปเดี๋ยวจะเป็นก้างเยอะมาก่อนเวลาน้อย เดี๋ยวเอาไว้แรนเอาไว้แอดเวนเจอร์ตอนนั้นกลับมาที่จอก่อนที่นี่นะคะอย่าลืมนะคะประกาศใครมีกล้องดูนกที่ไม่ได้ดูอีกแล้วเนี่ยโอ้โหที่นี่น่าจะมีกล้องดูนกหลายอันเลยอ่ะเพราะถ้าเด็กมาแคมป์เนี่ยอีกหน่อยบริษัททัวร์ทั้งหลายเนี่ยต้องให้ผู้ที่มีกล้องถือกล้องมาดูนกด้วยอันนี้เรื่องจริงคือเอากล้องของตัวเองมาใครมีกล้องก็มาดูถ้าใครบอกไม่มีนกให้ดูก็เอากล้องมาถวายก็ตั้งเอาไว้สัก 2-3 ตัวอย่างเงี้ยค่ะอ่ะดูเลยค่ะอริยมรรคคือหนทางอันประเสริฐ8ประการเป็นทางสายเอกสายเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ถึงนิพพานที่จะทำให้ถึงนิพพานทางอื่นไม่มีพูดแล้วว่าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ทางแต่เราต้องเดินเองเราต้องทำมรรคภาวนากิจต่อมรรคคือภาวนานะคะกิจต่อทุกข์คือกำหนดรู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคกิจต่อทุกข์คือกำหนดรู้กิจต่อสมุทัยคือต้องละวางคือต้องถอนอวิชชาให้ได้กิจต่อสมุทัยคือต้องถอนกิจต่อทุกข์คือต้องรู้ว่ารำคาญรู้ว่าเหนื่อยรู้ว่างอนรู้ว่าฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยค่ะต้องรู้ไม่ใช่หนีเข้าใจไหมลูกยอมรับแต่ไม่ยอมจำนนกิจต่อสมุทัยคืออวิชชามันเป็นสมุทัยของความทุกข์ต้องละต้องถอนกิจต่อนิโรธคือต้องทำให้แจ้งคือพ้นทุกข์เนี่ยต้องทำให้แจ้งและกิจต่อมรรคคือภาวนาทำให้ดีขึ้นอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันดูนะคะเมื่อมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะก็ดำริชอบดำริออกจากกามนี่แหละเพราะนั้นที่เธอไม่ออกจากกามได้เพราะเธอไม่มีสัมมาทิฏฐิกามคุณเนี่ยก็เรียกว่าปัญญาพอสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเนี่ยการสื่อสารเปลี่ยนร้ายกายดีเรื่องไหนพูดแล้วพูดมากคนอื่นทุกข์พูดแล้วเขารำคาญก็อย่าไปพูดเนี่ยพูดกับใครพูดกับคนรำคาญพูดทำไมล่ะสองคนผัวเมียรำคาญกันไปรำคาญกันมาพูดไปพูดมามันก็ไม่มีความสุขมันก็นรกก่อนตายใช่ไหมคะความสุขมันตายจากเราไปแล้วอะเราตายทั้งเป็นเพราะฉะนั้นวาจาเนี่ยพูดกับคนใกล้ตัวนั่นแหละอย่าให้มันไปเป็นไปเพื่อยั่วยุอารมณ์และความรู้สึกทำการงานชอบเนี่ยคือเนี่ยไม่ฆ่าไม่รักไม่สำสอนทางเพศเห็นไหมล่ะมันก็ชัดเจนเนี่ยมันก็ศีล5แล้วเนี่ยแล้วก็เลี้ยงชีวิตชอบคือละตัณหาอันนี้คือศีลเพราะฉะนั้นถ้ามีคนถามว่าเธอสึกออกไปแล้วเธอจะถือศีลอะไรเธอก็ถือศีลพรหมจรรย์นี่แหละศีลในอริยมรรคจะเขียนหน้าทาปากกินข้าวกี่มื้อก็ขึ้นอยู่กับกาละของเธอแต่เธอต้องไม่ฆ่าไม่รักไม่สัมสอนทางเพศแล้วไม่ใช่วาจาเป็นไปเพื่อแค่ข่าวสารที่ไม่รู้จริงอย่าไปคอมเมนต์อะไรบ้าๆบอๆเพราะอะไรเธอก็รับกรรมไปทีนี้สมาธิคืออะไรคือความเพียรชอบที่จะละอกุศลและไม่ทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นและละกุศลได้แล้วก็ทำกุศลนั้นให้ยั่งยืนต่อไปมีสติเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเนี่ยค่ะเป็นสัมมาสติที่เห็นเลยนะมีสติตรงเวทนาแบบชนิดเห็นเวทนาไม่เที่ยงเนี่ยแล้วก็เห็นจิตทั้งหลายไม่เที่ยงเห็นธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงก็เป็นสมาธิคือตั้งใจมั่นชอบเลยอันเนี้ยมันก็บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงาน2 อันเนี้ยเรียกว่าปัญญานี่เรียกศีลเรียกสมาธิทีนี้คุณแม่จะทำให้ดูสมมติว่าเราสอนเด็กอนุบาลเพราะเรามีเด็กอนุบาล
บอกมีตาสองตาตาหนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิอีกตาหนึ่งก็เป็นสัมมาสังกัปปะมีวาจาเป็นศีลพูดอะไรอย่าทำร้ายคนอื่นเรื่องนั้นจริงถ้าคนอื่นเขาเจ็บปวดไม่ต้องพูดก็ได้นิ่งเสียก็เป็นโพธิสัตว์พูดมากก็เสียมากพูดน้อยก็เสียน้อยไม่พูดก็ไม่เสียนิ่งเสียก็เป็นโพธิสัตว์บางเรื่องเราก็ต้องนิ่งเรารู้เราไม่ต้องอวดรู้หรอกเรารู้ไม่ต้องอวดรู้เข้าใจไหมสารแนรู้ไปทุกเรื่องพูดพร่ำสังฆาแตกแยกขลุกกรรมการปฏิบัติก็ไม่ก้าวหน้าหมดแต่ฟุ้งซ่านเรื่องของอะไรก็ไม่รู้นะคะเวลาที่เราเห็นปากเราเปลี่ยนร้ายกายดีได้มันทรงพลังมากนะลูกเพราะจิตมันเป็นสัมมาทิฏฐิต่อไปลองดูสิเราเห็นเลยว่าศีลเนี่ยพอปากแล้วเนี่ยบอดี้ของเราเนี่ยอย่าใช้ความรุนแรงอย่าใช้กำลังมีแขนขาก็อย่าเอามือไปตบใครไปแตะใครเนี่ยเลี้ยงชีวิตชอบหน่อยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้มันนั่นหน่อยสมาธิมาแล้วความเพียรชอบระลึกชอบตั้งใจมั่นชอบถ้าคุณจะก้าวเดินไปด้วยความเพียรคุณต้องมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานมีจิตที่มีสัมมาสติแล้วก็มีความตั้งใจมั่นทั้งหมดเนี่ยเรียกสมถวิปัสสนาเห็นไหมเห็นเวทนาเกิดดับฉับพลันก็เป็นสมถะเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันก็เป็นวิปัสสนาสงบจากการเข้าไปเผลอเพลินในราคะโทสะโมหะตีอกล่ำให้ถึงความลืมหลงบทเมื่อวานนี้ชัดเจนนะคะอย่าอวยนานเนี่ยสงบจากความอวยของอวิชชาเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันถอนอวิชชาเลยก็นิพพานชัดเจนค่ะจากนี้ไปอีก5นาทีสุดท้ายให้ถามมีคำถามจากทางบ้านไหมคะพี่ติไม่มีค่ะมีแต่ว่ามีคุณนุเนี่ยเคยมาปฏิบัติธรรมที่เสถียรแล้วก็บอกว่าหายเครียดลงมากเลยเจ้าค่ะก็ขอบใจค่ะคือจริงๆคุณแม่ว่ามันก็มีผลของการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติจริงนะไม่ใช่ปฏิบัติในรูปแบบนะบางคนก็อาจจะถนัดกับการไปปิดวาจาไปเดินไปเดินมานั่งหลายชั่วโมงแต่เวลาออกมากระทบผัสสะแล้วเนี่ยให้ฝึกดูเลยว่าเฮ้ยเราละมันได้จริงถ้ามันจริงรูปแบบนั้นก็เหมาะกับคนกลุ่มนั้นคือรูปแบบเนี่ยอย่ามาเถียงกันเรื่องรูปแบบอย่ามาเถียงกันเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเข้าไปถึงแก่นให้ได้คือพ้นทุกข์เรามาที่นี่ก็เพื่อพ้นทุกข์นะคือต้องคิดเสมออ่ะแนนมาแล้วมาตรงนี้เลยมานั่งจบกับพี่ติ๋งเนี่ยมาเธอก็เป็นนางเอกของงานนี้อยู่วันปลูกป่าสากลนะจ๊ะคุณแม่ก็ต้องขอบคุณคณะทำงานที่มีความตั้งใจมากเลยทั้งที่เสถียรหนึ่งก็เก่งขึ้นละไม่มีคุณแม่ก็เก่งขึ้นเลยละทุกคนเก่งขึ้นก็แสดงว่ารักรักจริงถ้าไม่มีคุณแม่แล้วหนีเอาแต่ตัวเองไม่มีคุณแม่แล้วไม่ออกมาทำงานรักคุณแม่แต่ให้คุณแม่ทำงานโดยที่แบบสุขภาพไม่ดีวันนี้เรามีการทำงานร้ายเป็นวันปลูกปลูกต้นไม้ใช่ไหมวันนี้วันปลูกต้นไม้สากลเราปลูกต้นกุหลาบ 4,000 ต้นแทนพวกเราถ้าคนหนึ่งคนปลูกต้นไม้หนึ่งต้นเราจะรักษาปอดของโรคได้แต่ตอนนี้เราไม่มี4คนปลูกนะเราไม่มีคน 4,000 คนปลูกนะเรามี40วันนี้มาเท่าไหร่จ๊ะมา60ค่ะ60ไอ้นี่แถมอยู่เรื่อยแถมอยู่เรื่อยแนมชอบแถมเอาครัวมาตั้งแต่เช้าตามมากำลังตามมาอีกค่ะยังไม่ทราบจำนวนดูสิคะนั่นดูสิคะเห็นตรงนกอินทรีไหมคะพี่ติ่งพี่ติ๋งเนี่ยจะเป็นสปอนเซอร์ขาดใจนะคะเรื่องกุหลาบนะใช่ไหมใช่ไหมอันนี้พูดมากไปป่ะไม่มากเจ้าค่ะเออไม่มากไม่ออกออกไม่มากเจ้าค่ะเพราะพี่ติ๋งกุหลาบเยอะพี่ติ๋งเล่าเรื่องกุหลาบเยียวยาหน่อยอ่ะค่ะก็มีอยู่ช่วงนึงมีความทุกข์มากนะคะแล้วก็มาหาคุณแม่ก็สอนภาวนา
อนโอมตาเลแล้วก็สอนกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานทีนี้พอกลับบ้านไปมันไม่รู้มีงานมีอะไรยังไงมันไม่เหมือนอยู่ที่นี่มันก็ควบคุมได้ใช่ไหมเจ้าคะก็เลยทำสองอย่างคืออันแรกซื้อกุหลาบมาปลูกทีแรกก็10ต้น20ต้นแล้วก็ทุกเช้าก็ตอนเช้าก็เราก็จะเริ่มรอทุกๆเช้าอ่ะว่าเมื่อไหร่จะเช้าตอนสักประมาณ7โมงก็ลงไปตัดกุหลาบแล้วก็โอมตาเลไปวันไหนคุณแม่ทำไลฟ์สดก็เอาคุณแม่บอกตกทุกครั้งบอกเอาคุณแม่ใส่ตะกร้าที่ถือตัดกุหลาบนะคะแล้วก็เดินตัดกุหลาบแล้วก็ถ้าไม่มีคุณแม่ก็อมตาเลไปเรื่อยแล้วมันก็อย่างน้อยที่สุดเช้า1ชั่วโมงเย็น1ชั่วโมงอะค่ะที่จะทำให้เราอยู่กับตัวเองแล้วก็มีส่วนช่วยทำให้ใจเรานิ่งขึ้นแล้วก็อุ๊ยแม่หล่นพ่อลูกแม่โทษนะเจ้าคะไม่เป็นไรเป็นเรื่องของเครื่องเสียงแม่หนึ่งเขาอย่างน้อยที่สุดใจสติเมื่อกี้ไม่ได้อยู่กับตัวเองเลยสติอยู่กับตัวเองนะคะช่วง1ชั่วโมงเช้า1ชั่วโมงเย็นแล้วก็รู้สึกว่าใจนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นจาก10ต้น20ต้นตอนนี้มีอยู่ที่บ้านประมาณ300ต้นเจ้าค่ะแล้วก็ตัดไปเรื่อยเช้าเย็นเจ้าค่ะเพื่อเยียวยานะและที่เขาดูอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ได้เขาก็ตัดไปเยี่ยมคนไข้เพื่อนฝูงไม่ได้ไว้เพื่อตัวเองแต่เพื่อเยียวยาเราปลูกต้นไม้เพื่อการเยียวยาใจเราคนปลูกก็เปลี่ยนร้ายกายดีนั่นมองเห็นนะแนนดูสินี่ถ้าเธอไม่มานะแม่ชีคุณแม่ก็ไม่ไหวนะมันร้อนนะเดี๋ยวคุณนายทั้งหลายไปปลูกตอนเย็นๆป่ะพอแดดร่มลงเดี๋ยวไปทำนี่แบ่งไปว่าสัก 4-5 คนไปช่วยทำปุ๋ยก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราขุดอย่างนี้แล้วเราขนปุ๋ยมาเพราะปุ๋ยเราก็ไม่ควรจะมาถูกแดดเนาะเราก็ปลูกตอนเย็นวันนี้อยู่วันเดียวไม่ได้ค้างเนาะไม่ได้ค้างเพราะว่าตอนนี้ออเดอร์เยอะไหมเยอะอ่ะบริษัทอะไรนะลูกมีหลายชื่อเลยค่ะโอ้เป็นความลับหรือเปล่าล่ะไม่เอาประกาศเร็วยังมีเวลาอีก1นาทีนะยายจะได้จบเขาบอกว่าไม่พูดได้นะวันที่มาช่วยคุณแม่ปลูกกุหลาบครั้งแรกน่ะถวายคุณแม่วัน40พรรษาต้นไม้มันตึงแล้วยังไม่ถึงเดือนเลยเขามาปลูกช่วงวันที่19 20 21ก็มีงานแล้วปรากฏว่าวันนี้เนี่ยมันออกดอกแล้วแล้วก็รากมันก็ดีแล้วพอเดือนหน้าเมษามันก็จะดีขึ้นเมษาก็ฝนตกแล้วเมษาวันสงกรานต์ฝนตกต้นไม้ก็แข็งแรงแล้วคุณแม่มองงานเป็นแบบเห็นเป็นภาพนะคะของฤดูกาลแล้วจากนั้นบ่อที่ขุดไว้ก็จะมีน้ำวันนี้ถึงวางระบบน้ำหยดแล้วไงพี่ดิ่งระบบน้ำหยดเราต้องลงทุนเพราะว่าน้ำจากตะกอนเนี่ยมันจะอุดตันเราก็สามารถมีโอ้เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเยอะมันก็ไม่อุดได้แล้วหยดยังไงเจ้าคะไม่งานเดี๋ยวเนี่ยคนที่ทำงานที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมาช่วยดูเราก็มีหน้าที่ขอโทษนะคะไม่ได้ออกคำสั่งค่ะร้องขอความช่วยเหลือมันร้อนจริงๆค่ะแล้วตรงนี้มันจะมีอานิสงส์มากเลยคุณแม่ว่าเมษาเนี่ยถ้าใครแพลนจะไปไหนนะคะมาหุบเขาค่ะเอาเต้นมาด้วยนะคะเอาเต้นมาด้วยค่ะแล้วก็เพราะเมษาฝนตกน้ำมาแล้วนั่นหมายความว่าเราจะเริ่มเห็นใบไม้ที่เขียวเห็นบาวบาบเนี่ยค่ะสะพั่งไปได้ดอกแล้วค่ะอันนี้คือเรื่องจริงเลยค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนได้รู้ว่าคุณแม่ก็มีทั้งตัวเล็กตัวน้อยนะคะอย่างของแนนเนี่ยเขามาบวชเขาก็เห็นคุณยายทำงานหนักใช่ไหมใช่ค่ะจึงได้ลงมารับใช้คุณแม่ก็ทำงานหนักไอ้คนเห็นคุณแม่ทำงานหนักแล้วหนีเนี่ยก็คบไปได้นะคะแต่คบไปลุยไม่ได้ค่ะคบไปเพื่อที่จะช่วยเหลือเขาแต่คนที่มาเริ่มมีอัศวินเนี่ยเมื่อกี้เห็นแล้วน้องยาวก็มาแล้วนี่ใช่ค่ะมาแล้วแล้วก็เอาน้ำมาช่วยด้วยป่ะดีละโอเคค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันลงแขกลงขันลงทุนของอดีตพุทธสาวกายเพื่อเห็นหรือยังว่าการบวชเนี่ย
อันนี้เขาบวชก่อนเธอไม่กี่เดือนเองนะพลังเหล่านี้มันเป็นพลังของการเสียสละของสตรีที่มีสติเราก็เลยคิดว่าวันนี้เป็นการจบการสอนที่ขอบคุณลูกศิษย์ลูกหาทุกคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีนาจะมีคนเอาลั่นธมมาอีกอดีตพุทธสาวิกาอะไรนะโอ้เจ้าค่ะโอ้โอ้โอ้จ้ะก็ตอนนี้ประกาศนะคะใครมีกิ่งลั่นธมใครมีต้นลั่นธมเพราะว่าตรงองค์ดำจะใส่ลั่นธมค่ะบริเวณนั้นจะเป็นต้นลั่นธมค่ะมีทางบ้านถามมานะเจ้าค่ะว่าถ้าสมมุติว่าจะมาช่วยปลูกต้นไม้จะต้องทำอย่างไรบ้างคงไม่ใช่วันนี้อ่ะเจ้าค่ะก็มาเลยถ้าค้างคืนก็เอาเต็นท์มาถ้ามีหัวใจมาคุณกู้ปอดของโรคได้เลยค่ะเพราะที่นี่มีต้นไม้เยอะปลูกต้นไม้ทุกวันทุกวันเป็นวันปลูกต้นไม้สากลของเราจริงๆค่ะปลูกทุกวันถ้าคุณแม่ปลูกได้เต็มพื้นที่นี่นะคุณแม่จะดึงฝนลงมาจากฟ้าได้ด้วยความชื้นการปล่อยระบบน้ำฝนขอโทษนะคะละอองของน้ำที่มันหยดตามก้อนหินเนี่ยนอกจากมันจะทำให้เกิดการได้น้ำปลูกต้นไม้แล้วมันจะเกิดความเย็นสังเกตไหมคะว่าตรงนี้เย็นขึ้นเนี่ยแหละค่ะเพราะการหมุนเวียนการบริหารจัดการดินน้ำลมไฟนะคะจำได้เลยเจ้าค่ะตอนนั้นมาเดินจงกรมไม่มีอะไรสักอย่างเลยความร้อนมันเผาเข้ามาเลยเจ้าค่ะตอนนี้มันได้ความเย็นไงแล้วเนี่ยแหละค่ะจึงเป็นเรื่องที่อยากขอบคุณอิฐก้อนแรกๆพอสบายดีมันก็ไม่เห็นใจกันหรอกตอนนี้ค่ะลำบากจึงเห็นใจกันเข้าใจกันแชร์แคร์เร็กสเปคคือความสุขสากลของพวกเรานะคะเมื่อวันที่20เป็นวันความสุขสากลวันนี้วันปลูกป่าสากลพรุ่งนี้จะเป็นวันอะไรสากลเดี๋ยวลองดูนะคะเราก็ทำงานอย่างนี้ไปด้วยกันก็ส่งไมโครโฟนกลับไปที่แม่ชีกล้วยนะคะแม่ชีกล้วยจะสอนอานาปานสติขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณความรักของลูกศิษย์ทุกคนที่มาเยียวยาคุณแม่ในฐานะของโลกรอดได้ด้วยกตัญญูของพวกเธอทุกคนแล้วก็เย็นนี้รันพระเราจะชุมนุมเทวดาตรงบริเวณองค์ดำถ้าการเอาก้อนหินมามันไม่คึกคักเดี๋ยวคุณแม่ปล่อยคุณแม่ปล่อยตอนเย็นวันนี้ถ้าปลูกกุหลาบไม่เสร็จน่ะคุณแม่ปล่อยเสียงสวดมนต์แล้วก็ใครที่อยากสวดมนต์ก็มาสวดที่สตูปะนี่ดีกว่าเพราะเราปลูกกันอยู่แถวๆนี้นี่จริงไหมอ่ะแบ่งภาคใครอยากสวดมนต์มาอยู่ตรงนี้ใครอยากปลูกต้นไม้คุณแม่กับพี่ติ่งอาจจะอยู่กับคุณแม่ค่ะรอ1 ทุ่มวันนี้ได้นอนได้3 ทุ่มคุณแม่ไม่ขึ้นปกติรับทำงานคุณแม่ไม่เสร็จเพราะมันเป็นความร่าเริงที่จะปลูกอย่างนั้นนะคะก็ขอบพระคุณมากนะคะที่วันนี้ให้คุณแม่ได้รับใช้ขอทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะขอพระบารมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบารมีแห่งพระธรรมและพระบารมีแห่งพระอริยสาวกสาวิกาทั้งหลายจงคุ้มครองดวงจิตของท่านทั้งหลายให้รู้ตื่นระเบิดบานอยู่เนืองนิดมีชีวิตที่รู้เท่าทันเวทนามันแค่มาแล้วไปอย่าผูกใจเอาไว้นะคะเห็นเวทนาเกิดดับฉับพลันตัณหามีไม่ได้ชนะกิเลสได้ก็สุขสงบเย็นถ้าชนะกิเลสได้ก็สุขสงบเย็นแล้วอย่าลืมสำคัญมากค่ะหัวใจโพธิสัตว์คือเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะมีคำถามว่า อยากจะเอากุหลาบเรากลับไปปลูกที่บ้านตอนนี้เราอาจจะยังไม่พร้อมนะเจ้าคะเดี๋ยวรอล็อตหน้ารอล็อตหน้าถ้าใครล็อตนี้ประตูก็อยากได้ไปสัก3-4มาจ้ะเดี๋ยวรอเราเพาะไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งใช่ๆแต่ตอนนี้มาอยากปลูกมาได้เลยมาได้เลยค่ะ